โมง4นาที356ส่วนกับ281372ค่ะพ่วงอยู่กับ4414นะต้อมสี่หนึ่งสี่หกอันสตอมวันนี้ขบวนธรรมดาที่372ทำเวลาดีมากถึงสถานีกรุงเทพหัวลำโพง8นาฬิกา13นาทีวันนี้ใช้ GA4533 พี่ช้างใจดีหนุ่มใหญ่อเมริกันแปลกมากวันนี้เข้ามาจอดได้ในชานชาลาที่7เพราะขบวนธรรมดา261ที่จะไปหัวหินยังไม่เข้ามาจอดเทียบจริงกำลังลากริ้วของ372ออกจากชานชาลาที่7สักพักหนึ่งก็คงจะมีขบวนธรรมดาที่261เข้ามาจอดเทียบออกไปอีกแล้วพ่วงไปทั้งขบวนเลยวันนี้พี่ช้างก็ติดปู่ GEK4025 ออกไปด้วยปู่ทิ้งพี่ช้าง
ก่อนที่จะออกจากเวิ้งพี่ช้างติดรถปู่มาลงตรงหน้าปากซอยตอนนี้ปู่ GK4025นำริ้วของขบวนธรรมดาที่372ออกไปแล้วและ4533ก็ตามออกไปหวังว่าตอนเย็นคงจะออกมาทานขบวนธรรมดาที่371ตอนนี้ปู่ลากเข้าไปในชานชาลาที่12วันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษอีก1วันสำหรับตัวเองเลิกงานครึ่งวันได้นั่งขบวนธรรมดาที่389กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราแต่ก็เหมือนเดิมค่ะรถจะไปลงแค่สถานีหัวหมากพอขึ้นรถมาฝนก็เริ่มเทมาเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวหมากค่ะเนื่องจากฝนตกปิดกระจกตรงนี้คือแยกยมราชค่ะตอนเที่ยงขบวนธรรมดาที่389จากสถานีกรุงเทพมาถึงหัวหมากใช้เวลาเพียง35นาทีค่ะค่ารถ3บาทถ้าเป็นชั้นธรรมดาแต่ถ้าเป็นตู้แอร์ก็จะ20บาทตลอดสายเท่านั้นรถไฟก็สนุกไปอีกแบบสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ